ก็สวัสดีครับสาวกเกมออนไลน์ต่างประเทศทุกคนนะครับวันนี้ผมครับลินกินบอยครับมีเกมมาแนะนำกันอีกแล้วเป็นเกมแนว TPS ครับต่อสู้สุดมันนั่นเองครับดูจากชื่อนะครับเกมนี้มีชื่อว่ากันแซด2นะครับ The Second Duel ครับเป็นเกมที่ใครหลายคนนะครับที่เคยเล่นกันมาในสักประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับที่เป็นเกมเมอร์ยุคเก่าๆนะคงจะเคยเล่นเกมนี้กันมาแล้วในภาคแรกส่วนคราวนี้ครับมันกลับมาแล้วครับกับภาคที่2ครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าภาคที่2เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้เป็นหน้าตัวละครนะครับสำหรับตัวละครของภาค2ครับมี4ตัวด้วยกันนะครับเริ่มต้นก็คือไอวานนะครับตัวนี้จะใช้ปืนสไนเปอร์ครับเป็นอาวุธตัวที่2เป็นลีน่าครับลีน่าเป็นมีดสั้นคู่นะครับออกแนวโจมตีรวดเร็วครับตัวที่3เป็นอีลีน่าครับอันนี้ใช้ปืนกลได้แล้วก็สุดท้ายเป็นแม็กนะครับใช้โล่แล้วก็พวกอาวุธหนักต่างๆนั่นเองครับความแตกต่างของตัวละครนะครับนอกจากอาวุธที่ใช้แล้วนะครับยังมีในเรื่องของสกิลด้วยเวลาเราเล่นเลเวลอัพนะครับก็สามารถที่จะอัพสกิลได้ครับตามเลเวลไปปลดล็อกสกิลออกมาแล้วก็เลือกใช้เป็นสกิลท่าพิเศษในการต่อสู้นั่นเองครับภาคที่2เนี่ยครับตัวเกมก็ยังคล้ายๆเดิมครับคือเป็นเกมแคชชวลนั่นเองครับเน้นการตั้งห้องเลือกโหมดแล้วก็เข้าไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นๆครับมีทั้งทีมเดธแมตช์เอ่ยมีแบบทีมอิลิมิเนชันด้วยแล้วก็ไทม์แอสซาวพวกนี้ครับเวลาเล่นก็กดไปตรงแมตช์ครับแล้วก็ตัวเกมมันก็จะแรนดอมหาห้องว่างให้เลยทันทีครับอันนี้อย่างที่เห็นครับพอเข้าไปในห้องแล้วมีผู้เล่นครบแบ่งฝั่งเรียบร้อยก็กดเรดดี้แล้วก็รอเกมเริ่มได้เลยครับภาคแรกนะครับกันแซดเนี่ยเป็นเกมต่อสู้แบ่งฝ่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งปืนแล้วก็ดาบก็คือโจมตีได้ทั้งระยะไกลระยะใกล้นะครับภาคนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเน้นรูปแบบการต่อสู้แบบเดิมแต่ว่าในกันแซด2ครับมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกราฟิกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเท่าที่เห็นนะครับนี้พอเริ่มต้นมาจะเห็นว่าพวกเท็กเจอร์รายละเอียดต่างๆนะครับแสงเอ่ยกราฟิกในเกมเนี่ยดูดีกว่าภาคแรกเยอะนะครับประมาณเกมคอนโซลเน็กเจนเลยก็ได้ครับเนี่ยนี่ครับเกมนี้ผู้เล่นสามารถที่จะกระโดดไต่ฝาผนังได้ด้วยนะครับโดยการกดสเปซบาร์ขึ้นไปกระโดดแล้วก็กดสเปซบาร์อีกทีในการวิ่งเพื่อที่จะข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆนี้ครับอันนี้ตัวเอกที่ผมเลือกมานะครับอาวุธแรกมันจะเป็นดาบครับแล้วก็สามารถกดปุ่ม2เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นปืนกลอูซี่ได้ครับฟันกันเลือดสาดกระจายครับหลักๆแล้วแต่ละอาชีพก็จะมีอาวุธให้ใช้อยู่ประมาณ 2-3 ชิ้นนะครับอยู่ที่ว่าเราติดตั้งมาแล้วก็อาวุธที่ตัวละครนั้นๆถนัดด้วยนี่พอเป็นสไนเปอร์ปั๊บมุมมองในการซูมมันก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับเกม FPS ครับส่วนอุปกรณ์ปกติพวกปืนกับการฟันดาบปกติก็จะอยู่ในมุมมองของ TPS ครับกดเมาส์คลิกฟันใส่กันได้เลยครับแล้วก็สังเกตที่มุมซ้ายล่างนะครับมีสกิลด้วยครับก็คือปุ่ม Q กับปุ่ม E อันนี้เป็นสกิลที่มาตามเลเวลนะครับพอเลเวลอัพก็เราสามารถที่จะปลดล็อกสกิลมาใช้ได้ก็แต่ละตัวก็มีสกิลโหดๆต่างๆที่ไม่เหมือนกันครับนี่เป็นแผนที่ตัวอย่างนะครับที่เราเข้าไปเล่นมาในฉากมันก็จะมีพวกไอเทมต่างๆให้เก็บด้วยครับอย่างเช่นนี้เป็นกล่องกระสุนเอาไว้ยิงเอาไว้เก็บกระสุนสำรองนั่นเองครับเวลายิงจนหมดก็มีพวกโล่หรือพวกยาเพิ่มเลือดต่างๆด้วยนะครับในแผนที่ใครที่ชอบแนว TPS เกมต่อสู้แคชชวลนะครับยิงก็ได้ฟันก็ดีครับเลือดกระฉูดครับสามารถไปหาเล่นกันได้แล้วนะครับวันนี้ยิ่งตอนนี้นะครับกันแซด2นี่มีเซิร์ฟภาษาอังกฤษด้วยยิ่งเล่นง่ายกันไปอีกครับโดยเข้าไปที่โปรแกรม Steam นะครับแล้วก็เซิร์ชว่ากันแซด2ครับก็จะมีเกมขึ้นมาให้โหลดไปลองเล่นกันฟรีๆเลยครับเพราะว่าในเกมนี้มีให้บริการแบบฟรีทูเพย์นะครับขายของไอเทมช็อปพวกอาวุธ
ชุดเท่ๆต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการใครสักคนดีกว่าเนี่ยครับของที่มีให้เก็บตามฉากพอเจอกันปั๊บก็ซัดนะครับเราสามารถที่จะกดชิปนะครับเพื่อที่จะกันกระสุนได้นะครับเอามีดปัดกระสุนนั่นเองครับแต่ว่ากันได้ระยะเวลา1เท่านั้นนะครับไม่สำเร็จครับเอาใหม่ครับไปตะลุมบอลกันดีกว่าเนี่ยครับจะขึ้นรูปโล่มาสามารถกันกระสุนได้แล้วก็อาศัยชุลมุนครับฟันไม่ยั้งครับชัวชัวชัวเป้งเป้งเป้งครับดับเบิลคิวเลยทีเดียวครับอย่างที่บอกครับใครสนใจก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยครับผม